สวัสดีครับวันนี้ผมโอตาคุเจ๊เจจากบอร์ดอนิเมเทพจะมาสอนวิธีการเล่น Silent Hill Shattered Memoria นะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยงั้นเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นกด Start ไปเซฟใหม่เลยเดี๋ยวผมจะกดสคริปต์ข้ามไปเลยครับตอนแรกเราจะมาอยู่ในบ้านของดร.เคนะครับข้อเสียของ Silent Hill ภาคนี้คือเราจะใช้อาวุธไม่ได้ฮะนอกจากใช้แต่อันนี้ครับไฟฉายอันนี้จะให้เราทำแบบทดสอบนะครับกด yes ไปสคริปต์ไปเลยครับเราจะเกิดอุบัติเหตุครับแล้วเมื่อตื่นมาลูกจะหายฮะเราต้องภารกิจคือต้องให้เราตามหาลูกนะครับเดินไปเลยครับจะเห็นว่ามีแค่ไฟฉายนะครับถ้าปิดจะดับมากเลยจะมืดมากครับเดินไปทางนี้จะเจอประตูให้กดโดดไปและก็ให้เรามาทางนี้ในอู่ซ่อมรถ แล้วก็เดินมาตรงนี้เลี้ยวซ้ายพอเข้ามาแล้วจะเป็นร้านค้านะครับให้มาทางนี้นะครับ ตรงนี้ให้เราปลดล็อกประตูครับในเราก็ออกมาได้แล้วนะครับแล้วก็ให้วิ่งไปทางนี้นะครับวิ่งมาเรื่อยๆเข้าไปทางนี้นะครับ เราก็จะมาอยู่ในร้านวิดีโอนะครับ
้องไปฟังเทปก่อนแล้วก็ออกครับ จะเห็นว่าประตูตรงนี้มันจะล็อกนะครับให้เราไปปลดล็อกโดยไปทางนี้กดตรงทีวีนะครับและให้เราเลื่อนไปตรงที่เป็นลูกประตูฮะเลื่อนยากมากตรงนี้นะครับและกดตรงนี้เสร็จแล้วก็ปลดล็อกได้แล้วครับให้เรากลับไปทางเดิมเข้าไปเลยครับ